เปิดไฮไลท์รถถังจิตเมืองโนนน็อนักชกเม็กซิกันไฟเดียวรับไป8ล้านบาทสำหรับศึกวันไฟในสิบจัดการชกกันที่สังเวียนเฟิร์สแบง์เมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงเชา้าวันที่6พฤษภาคม2566ตามเวลาประเทศไทยโดยไฮไลท์สำคัญ t ดี i ไอรอนแมน รถถังจิตเมืองโนนยอดนักสู้ขวัญใจชาวไทยขึ้นชกป้องกันตำแหน่งครั้งที่5พบกับเอ็ดการ์ทาบาเรสนักชกชาวเม็กซิกันซึ่งเป็นนักสู้หน้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในวันชมคลิปท้ายข่าวโดยประกาศผลการชกรถถังจิตเมืองโนนเหนือกว่าเนื่องจากคุมเกมการชกเอาไว้ได้หมด กระทั่งช่วงกลางของยกที่สอง The Iron Man สับศอกซ้ายเข้าหน้าเอ็ดกาทาบาเรสทำให้รถถังเอาชนะนอกทาบาเรสยกที่สองป้องกันบัลลังแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นฟลายเวท125-135ปอในศึกวันไฟในสิบนอกจากนี้ทางด้านรถถังจิตเมืองนนได้รับโบนัสก้อนโตจากชาตรีสิยอดธงประธานวัน แชมเปี้ยนชิพ100,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ3.5ล้านบาทซึ่งรวมกับค่าตัวอีกราว4.5ล้านบาททำให้ดีไ i r อ n m มนรถถังจิตเมืองนอนคว้าเงินรางวัลจากการขึ้นชกไฟนี้ไปราว8ล้านบาท